สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการเรียกว่ารีวิวแล้วกันเรียกว่าสอนถอดนวมบางทีบางคนซื้อหมวกไปยังไม่เคยถอดนวมเลยของ Arai รุ่น RX7X นะครับการถอดก็ไม่ยากครับก็เปิดชิลขึ้นก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าวิธีการถอดเนี่ยคืออะไรมันจะไม่ได้เป็นแป๊กๆเป็นดุมเหมือนตัวยี่ห้ออื่นนะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนขัดกันอยู่เหมือนเป็นคล้ายๆกับการขัดกันวิธีการถอดก็คือเปิดชิวปุ๊บเอามือล้วงเข้าไปจับตรงแก้มนะครับเอานิ้วสอดช่วงนี้ล้วงเข้าไปแล้วดึงช่วงนี้นะครับดึงออกมาดึงเลยแรงๆพอดึงออกมันจะออกตรงหัวก่อนไม่รู้เห็นไหมเนี่ยจะออกหัวก่อนตรงท้ายมันจะเสียบอยู่เราค่อยๆดึงออกมาพอดึงเสร็จเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้มันยังติดอยู่กับคล้ายๆกับนวมรองคอนะครับมันเหมือนกับมีสามเหลี่ยมขัดไว้อยู่นะครับเราก็แค่จับตรงสามเหลี่ยมนี้แล้วก็ตรงนี้ดึงออกค่อยๆดึงเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเสียบเข้าไปในตรงเนี้ยแล้วก็แค่ดึงออกพอดึงออกเสร็จปุ๊บได้ออกแล้วง่ายไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่านวมอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เป็นคล้ายๆเหมือนนวมแต่มีถุงเท้าห่ออยู่เราสามารถถอดได้ตรงนี้เอาไปซักได้ไหมครับอาจจะงงๆนิดนึงนะเนี่ยถอดได้หมดเลยนวมอะไรก็จะมีเป็นชั้นๆพวกนี้จะอายุการใช้งานก็สามารถปรับแต่งได้ให้มันบางลงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆช่องสำหรับบลูทูธนะถ้าเราจะติดบลูทูธเราก็แกะออกนี่ผมใส่กลับไปที่เดิมก่อนง่ายๆครับการถอดนวมวิธีการใส่ก็ทำย้อนทางเดิมตอนถอดมาเราถอดออกจากนี่ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ไอ้ตัวใส่รัดคางเข้าไปก่อนเรียบร้อยกันพอใส่เข้าไปเสร็จนะครับวิธีการใส่ก็คือเอาส่วนฝั่งเนี้ยแทงเข้าไปก่อนแทงเข้าไปลึกๆเลยให้มันเข้าร่องนะครับดึงแล้วตรงนี้กดจับตรงนี้ไว้ดันก็เลยครับบีบอะครับมันจะดังกึกอันนี้คือเสร็จแล้วง่ายนะครับการถอดนวมอะไรง่ายนิดเดียวเอง